เรามาดูสเปคที่คุ้นเคยอีกเช่นเคยกันดีกว่าฮะสำหรับเซตนี้ 21,990 บาทได้ทั้งเครื่องทั้งจอของใหม่ทั้งหมดประกัน3ปียกเว้นการ์ดจอเป็นมือ2รับประกัน3เดือนแล้วก็ลูกค้าสั่งให้ลง Warzone 2.0 ก็คือ Warzone ภาคใหม่ล่าสุดนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวให้ดูเซตติ้งกันก่อนนี่คือปรับเป็นไฮทั้งหมดเลยนะครับที่ Full HD 1920x1080นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองเล่นดูภาพโคตรสวยฮะสเปคนี้ก็ยังเล่นได้ครับนี่ฮะสเปคนี้ก็ยังเล่นได้อยู่ฮะนี่ฮะดูภาพซะก่อนเฟรมเรทที่ทำได้ในขณะปรับไฮครับ 70-80 เฟรมโดยประมาณครับตอนนี้นะครับผมบอกเลยครับว่าสบายครับไม่ว่าจะบงจะบวกนี่ได้หมดเครื่องอย่างเดียวถ้าไม่เอาจอเนี่ยจบไปที่ 16,490 บาทนะครับแล้วก็สเปคในเครื่องนี้ CPU Intel Core i3 ครับ 10105F 4-Core 8 Thread Turbo 4.4 ครับแรมเป็น 16GB DDR4 Bus 3200จาก Viper Gaming ครับ M.2 NVMe 256GB ครับแล้วก็การ์ดจอเป็น GTX 1660 Super 6GB GDDR6 นั่นเองนะครับผมมาพร้อมกับเมมบอร์ด BioStar H510 ครับแล้วก็เคสตัวนี้เป็นของ IT Sonar Bastion นะครับผมสามารถเปลี่ยนสายได้ด้วยการกดปุ่มด้านบนนะครับพัดลมด้านในเนี่ยทั้งหมด3ตัวนะครับพัดลมสวยมากครับชุดนี้นะครับล่าง2หลัง1ตามนี้เลยเฉพาะเครื่องอย่างเดียว 16,490ทุกอย่างใหม่หมดประกัน3ปียกเว้นการ์ดจอเป็นมือ2รับประกันล้านให้3เดือนนั่นเองนะครับผมการ์ดจอไม่มีเกลือไม่มีสนิมแล้วก็พัดลมไม่สั่นไม่คลอนไม่ดังแน่นอนครับทุกตัวต้องใช้งานได้ปกติเราถึงจะกล้าขายให้ลูกค้านะครับผมมาดูจอตัวนี้กันดีกว่าจอตัวนี้เนี่ยมีลำโพงใต้จอด้วยนะครับเป็น MSI โค้ง24นิ้ว Full HD 75Hz ครับ 1920x1080 Full HD ครับมีลำโพงอยู่ใต้จอได้ยินปะผมลองนี่ให้ดูประมาณนี้นะครับมีลำโพงใต้จอด้วยเป็นจอโค้งสวยงามครับจอตัวนี้ราคาอยู่ที่ 5,590 นะครับเดี๋ยวผมลองขับรถขับอะไรให้ดูสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับผมไปครับลงเขาลงห้วยไปครับเดี๋ยวผมจะลองเหินตรงนี้ดูนะฮะมันเหินไม่ได้เว้ยเนี่ยฮะเป็น Warzone ภาคใหม่ล่าสุดเลย 2.0 นะครับเฟรมเรทที่ทำได้ปรับสูงที่ Full HD เฉลี่ยประมาณ80เฟรมเล่นได้แบบสบายๆแน่นอนการันตีนะครับผมอ่ะโอเคเหมือนเดิมครับสั่งเครื่องพร้อมจอของแถมเมาส์คีย์บอร์ดแผ่นรองเมาส์แบบยาวตามนี้เลยนะครับเซตนี้เพียง 21,990 Call of Duty Warzone 2.0 สบายบือสดือโบจากบอส PC ครับ